เนี่ยไม่ได้ลงอเวจีคนเดียวนะนำญาติอีกตั้งเป็น80,000ตระกูลนะลงไปเนี่ยเอาเราสิแต่เนี้ยเนี่ยเรายังไม่พ้นลักษณะอย่างเนี้ยให้เกิดความพอใจในการที่จะเจริญกรรมฐานสัตว์ทั้งหลายที่พากันมัวเมาทั้งหลายตอนนี้ไปจมอยู่ในอบายภูมิแล้วฉะนั้นเราร้อนนิดหน่อยเกิดความร้อนนิดหน่อยเราจะไปกลัวทำไมกับความร้อนแบบนี้เราต้องรีบตั้งมั่นให้กรรมฐานเกิดขึ้นตั้งขึ้นดีกว่าเพราะระดมอย่างนี้ขึ้นมาก็จะเกิดความสังเวคะขึ้นมาได้บางกลุ่มพอไปเจอความเย็นเข้าหน่อยก็กรรมฐานเดินไม่ได้ก็ให้ตั้งสังเวคะนะว่าในโลกันตรียนรกเนี่ยมีขอบจักรวาลอยู่เนี่ยมันเย็นมากเนี่ยมันเย็นมากสัตว์นรกเนี่ยมีความยาวของลำตัวเนี่ย12โยชน์ขออภัย1โยชน์16กิโลเมตร16กิโลเมตรใช่ไหมสามคาวุธเนี่ยสามคาวุธก็12กิโลสี่คาวุธมัน1โยชน์1คาวุธมัน4กิโลเนี่ยสัตว์นรกประเภทนี้มีความยาวของกายเนี่ย12กิโลกำลังเกาะอยู่ในที่มืดมิดหนาวเหน็บตาก็บอดมองกันก็ไม่เห็นไม่มีอาหารจะกินนะเกาะอยู่นั่นแหละถ้าเดินเกาะไปพอไปจับกันได้ก็ตะคุบจับกันมากินนะบางคราวก็หล่นล่วงลงไปในน้ำกรดเย็นจนละเอียดเลยเนี่ยฉะนั้นในสังสารวัฏเบื้องต้นอันหาที่สุดไม่ได้เราเคยทรมานอย่างนั้นมาแล้วงั้นตอนนี้เราเพิ่งกลับขึ้นมาไม่นานเลยฉะไหนเราจะต้องกลับโดดลงไปใหม่เล่าฉะนั้นให้เกิดสังเวคายานะแบบนี้แล้วให้ปลุกตัวเองให้ออกจากความเกียจค้านให้ออกจากความที่จิตไม่ล่าเริงในการเจริญกรรมฐานให้ตั้งมั่นในการที่จะเจริญกรรมฐานนี่กลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งหิวเพราะหิวก็เข้าสมาธิไม่ได้ใช่ไหมเจริญไม่ได้ความหิวรบกวนทรมานเข้าสมาธิไม่ได้ให้เกิดสังเวคายานะบอกว่ามีพวกเปรตที่ไม่ได้กินอาหารเป็นพุทธันดรเนี่ยเปรตของญาติพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยไม่ได้กินอาหารเย็นพุทธันดรเนี่ยหิวมากโดยเฉพาะมีเปรตอยู่ตนหนึ่งหิวน้ำมากได้ยินแต่เสียงแต่ไม่เห็นน้ำวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาที่ขอบริมฝั่งแม่น้ำคงคาวิ่งไปวิ่งมาไม่เห็นน้ำพระ30รูปถือบาทเดิมมาเข็นถามอุบาสกท่านวิ่งไปวิ่งมาทำไมบอกว่าหิวน้ำเอาน้ำท่านก็วิ่งเหยียบไปเหยียบมาอย่างนั้นไงก็บอกว่าได้ยินแต่เสียงข้าพเจ้าไม่เห็นเลยหิวเหลือเกินทรมานมากพระก็บอกว่าอุบาสกนั่นโยมนอนลงเดี๋ยวอาตมาจะเอาน้ำมาให้พระก็ไปตักน้ำเอาบาตรตักน้ำให้อ้าปากแล้วก็เทใส่น้ำไม่เข้าไปในปากแม้แต่หยดหนึ่งเลยนะเอาพากันเทกัน30ลูกเทน้ำกอกไปในปากถามอุบาสกน้ำหยดเข้าไปในปากท่านบ้างไหมก็บอกว่าถ้าหยดเข้าไปแม้เท่าหยดน้ำมันงาขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้พ้นจากวัฏทุกข์เลยอย่าได้พ้นจากความทุกข์เลยน้ำไม่เคยเข้าไปแม้แต่น้อยเลยนี่ถามว่าในสังสารวัฏเบื้องต้นและที่สุดอันบุคคลรู้ไม่ได้เราเคยทรมานมาแล้วถ้าเรายังกำจัดโลภะโทสะโมหะออกจากกระแสชีวิตไม่ได้เดี๋ยวก็จะกลับไปเป็นใหม่ว่างั้นเดี๋ยวจะกลับไปเป็นใหม่ให้เกิดสังเวคายานะให้มากประการต่อมาอบายสัตว์ช้างอบายสัตว์วัวอบายสัตว์คือควายอบายสัตว์ทั้งหลายกลุ่มสัตว์เดรัจฉานหมูไก่อย่างนี้เป็นต้น
ในยามใดมียุงกัดเหลือกยุงแมลงกัดทั้งหลายเข้ากรรมฐานไม่ได้แล้วกลัวหงุดหงิดพอยุงมาผ่านหน้านิดเดียวบางทียังไม่ทันจับเลยบินผ่านหน้าผากแค่ยินยุงบินเสียงร้องแค่นั้นแหละรีบออกมาปัดไม่ใส่ใจในกรรมฐานว่างั้นให้นึกถึงกระบือนึกถึงวัวควายช้างม้าอบายสัตว์เหล่านี้ต้องทนยุงทนแดดทนหนาวทนฝนอย่างแสนสหัสกันนะในเบื้องต้นและที่สุดอันบุคคลรู้ไม่ได้เราเคยเป็นสัตว์เหล่านี้มาแล้วและจะต้องกลับไปเป็นอีกนะถ้าเรายังมัวหย่อนความเพียรเรายังมัวหวงตัวเองรักตัวเองและไม่ยอมมนสิการกรรมฐานให้ตั้งอัธยาศัยอย่างนี้และที่สุดจริงๆจักไม่อะไรอวรในกายและชีวิตจะไม่มัวกังวลว่ายุงเสียงร้องยุงนิดเดียวก็รีบออกจากกรรมฐานแล้วรีบไม่ตั้งสมาธิแล้วนี่มัวห่วงกลัวป่วยกลัวเจ็บกลัวลำบากในยุคนี้ถือว่าเป็นยุคที่สบายนะเห็นไหมเราต้องกั้นทั้งมุ้งลวดมีทั้งแอร์มาช่วยขนาดนี้ยังเรายังคิดว่าโอ้โหไม่ดีอย่างที่คิดเลยอ่ะใช่ไหมนี่ไงว่าจริงๆแล้วถ้าไปทำอย่างสมัยครั้งพุทธกาลนะยุ่งเลยนะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะเมื่อปี2526อามาเนี่ยไปนั่งกรรมฐานไปเจริญกรรมฐานอยู่ที่โป่งน้ำร้อนอำเภออรัญญประเทศตอนนั้นในยุคนั้นเขมรก็ยิงกันตุ้มตำตุ้มตำกระทหารไทยเนี่ยนะเข้าไปในป่าไปกันสามรูปมีสามเณรโตๆแล้วไปด้วยสองอามาหนึ่งไปเบ็ดเสร็จก็ไปกลางกรดกันอยู่ในป่าเนี่ยพออยู่ในป่าเบ็ดเสร็จเนี่ยพอสักมืดมืดขึ้นมาแล้วโอ้เนนสององค์ทำกรรมฐานไม่ได้มันกลัวยุงไอยุงตัวใหญ่ยังใหญ่แล้วก็มาจับที่กรดเหมือนผึ้งไงโยมมาจับมืดอย่างนั้นเนี่ยแล้วเสียงร้องก็ดังอยู่ในป่าถ้าออกไปข้างนอกก็กัดตายว่างั้นเถอะเนนก็ร้องกลัวเสียงร้องอีอีกันอยู่นั่นแหละเนี่ยกลัวมันเดินกรรมฐานไม่ได้มาก็ต้องปลอบโยนบอกว่าวาระนี้เป็นเวลาที่จะกลัวทำไมเขาบอกกลัวว่ามันจะชอนชัยมุ้งกรดเข้ามาว่างั้นเห็นไหมสิ่งที่ยังไม่เกิดเขาก็กลัวแล้วเขาก็กลัวโดยเฉพาะก็คือพอเสียงปืนเสียงระเบิดทำกันไม่ได้ยิ่งกลัวลนลานกันใหญ่เลยเดี๋ยวนี้ที่จริงสถานที่กลัวกับการเป็นการเจริญกรรมฐานได้ง่ายเพราะเราจะต้องหาที่พึ่งใช่ไหมจะต้องหาที่พึ่งเนี่ยในลักษณะอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าวิตกกังวลแล้วก็ห่วงอะไรกายและชีวิตแท้ที่จริงก็คือว่าถ้าเรามานั่งนึกดูนะในยุคนี้สะดวกขนาดนี้มีเครื่องอำนวยความสะดวกขนาดนี้เรายังฝึกไม่ได้นะฉะนั้นวาระต่อไปถ้าเกิดไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกเลยเนี่ยถามว่าจิตเราจะเป็นสมาธิได้อย่างไรฉะนั้นตรงนี้ท่านในพิจารณาเนี่ยว่าภัยในการที่ไปเกิดเป็นอบายสัตว์เรายังไม่พ้นประการต่อมาคือภัยในการหากินนะภายในการแสวงหาอาหารเนี่ยถามว่าชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่ถ้าเป็นพระเนี่ยต่อไปเนี่ยถ้าเกิดข้าวยากหมากแพงขึ้นมาเกิดภัยของบ้านเมืองขึ้นมาเนี่ยเราจะเจริญกรรมฐานไม่ได้นะและประชาชนก็เหมือนกันถ้าเกิดจลาจลเกิดอพยพอะไรกันต่างๆขึ้นมาบ้านเมืองเดือดร้อนขึ้นมาเราก็หมดโอกาสแล้วฉะนั้นวาระนี้เท่านั้นท่านใช้ใครว่า1ตอนนี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดเพราะว่าสักวันหนึ่งเราจะป่วย
ถึงตอนป่วยเราจะเจริญกรรมฐานไม่ได้ถึงวาระนั้นเราก็จะแย่วาระหนึ่งเราจะแก่กว่านี้สติปัญญาของเราจะฟั่นเฟือนเลือนเลอะมากกว่านี้ขนาดตอนเนี้ยเรายังดูลมหลุดหยุดไม่รู้เท่าไหร่แล้วถ้ารอไปอีกหน่อยถามว่าคิดว่าจะทำได้ไหมยิ่งจะฟั่นเฟือนเลือนเลอะไอ้สมองของเราก็จะฝ่อเรื่อยนะสรีระของเราก็จะเริ่มนั่งหลายคนเริ่มนั่งกับพื้นไม่ได้แล้วอันนี้ก็เห็นอยู่ภัยมันก็มาถึงตัวเราขนาดเนี้ยถามว่าแล้วเราจะทำความเพียรเมื่อไหร่เราจะระดมความเพียรเมื่อไหร่ตรงนี้ท่านถึงบอกว่านี่แหละว่าชาติคือความเกิดชราคือความแก่พยาธิคือความเจ็บไข้มรณะคือความตายทุกข์ในอบายภูมิในกายเกิดเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายเป็นต้นทุกข์ในการแสวงหาอาหารทุกข์ในวัฏฏะเป็นมูลทั้งหลายที่เราจะต้องประสบเจอในข้างหน้าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นภัยเป็นอันตรายทั้งหลายสัตว์ผู้เลี้ยงชีพด้วยผลแห่งความหมั่นความเพียรอันไม่ทั่วไปด้วยเหล่าเทวดาอื่นที่เลี้ยงชีพด้วยผลแห่งบุญนะย่อมนำศรัทธาความเริ่มใสเกิดขึ้นแก่จิตนั้นโดยการหมั่นระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็การทำจิตให้ร่าเริงที่ควรทำจิตให้ร่าเริงด้วยประการอย่างนี้ประการต่อมาถ้าหากว่าจิตของเราเนี่ยเป็นไปได้ดีควรเพ่งจิตเฉยในสมัยที่ควรเพ่งจิตเฉยๆเนี่ยในสมัยใดผู้ปฏิบัติเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติเป็นอย่างนี้คือมีจิตเป็นธรรมชาติที่ไม่หดหู่ไม่ท้อถอยเพราะธรรมทั้งหลายเป็นฝักฝ่ายโกสัจฉะปัสสัทธิเป็นต้นมิได้มีประมาณยิ่งและในสมัยใดจิตก็ไม่ฟุ้งซ่านธรรมที่เป็นฝักฝ่ายความฟุ้งซ่านจะมีอุทวิริยะเป็นต้นก็ไม่ได้มีประมาณยิ่งและไม่ปราศจากความยินดีนะว่างั้นความไม่ยินดีนะเป็นคู่ที่ยินดีพอประมาณเพราะความที่ถึงพร้อมด้วยความพยายามของปัญญาที่มีกำลังชัดเจนในลมกรรมฐานและการได้บรรลุความสงบคือได้ความสุขตอนนั้นเนี่ยมันได้ความสุขสามารถทำได้นานๆนานๆเราจะทำยังไงตอนนั้นการได้บรรลุถึงความสงบอันเป็นความสุขที่เข้าไปสงบได้ภาวนาเป็นธรรมชาติเป็นธรรมที่เป็นไปอย่างสม่ำเสมอในอารมณ์ใดเพราะความที่จิตไม่ท้อถอยและไม่ฟุ้งซ่านนั่นเองภาวนาเป็นธรรมที่ดำเนินไปตรงตามวิถีได้เพราะความที่จิตไม่ปราศจากความยินดีและความมีความวิเศษที่สืบต่อกันเป็นไปตามดับเวลานั้นเธอย่อมไม่ถึงความพยายามนะตอนนั้นไม่ควรไปยกจิตจนเกินไปและในขณะเดียวกันก็ไม่ควรไปข่มจิตแต่ความปล่อยจิตแล้วก็ให้แล่นไปตามวิถีของการเจริญกรรมฐานอย่างต่อเนื่องเข้าใจไหมเคยไว้ปฏิบัติแล้วความสุขเกิดแต่เราก็อยากจะให้สุขยิ่ง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 อันนี้ไม่ถูกนะเดี๋ยวฟุ้งนะเราไปเพียรเกินไปใช่ไหมบางคราวเนี่ยมันเป็นความสุขมันเป็นความสงบที่มันดิ่งเป็นไปตามลำดับแต่เรากลับไม่พอใจจะเร่งจะถึงทั้งสติก็เป็นไปได้ดีนี่แหละตอนนั้นต้องประคองนะประคองไม่เร่งและไม่ข่มปล่อยให้วิถีจิตเป็นไปตามวิถีของการปฏิบัติไปอย่างต่อเนื่องเป็นไปอย่างต่อเนื่องพอเข้าใจไหมเคยได้ความสุขจากการปฏิบัติหรือยังนั้นตอนนั้นก็ให้ประคองให้ประคองไว้ไม่ต้องไปวุ่นวายเกี่ยวกับการกระตุ้นเหมือนม้าที่เทียมรถมันวิ่งไปในทางที่ราบเรียบสม่ำเสมอแล้วก็การวิ่งก็เป็นไปพอเหมาะไม่ต้องไปกระตุ้นให้มันวิ่งเร็วและในขณะเดียวกันไม่ควรไปดึงให้มันหยุดอะไรนั้นปล่อยเชือกผู้บังคับม้าก็นั่งอยู่บนเกวียนสังเกตว่าเออมันราบเรียบไหมมันราบเรียบไหมคอยดูไปอย่างนี้นะแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเกิดค่อยๆผ่อนลงจึงค่อยกระตุ้นให้วิ่งไปถ้ามันรู้สึกว่ามันจะเริ่มจะออกนอกทางวิถีก็ประคองไม่ออกนอกจากกรรมฐานเหมือนประคองม้าที่วิ่งไปทางเกวียนไม่ให้ออกนอกทางก็ประคับประคองเป็นอย่างไปอย่างต่อเนื่องทำได้ไหม